ุกนะครับหรือจะมีปัญหาอะไรสักครู่นะครับก็เสียงชัดนะครับภาพชัดนี่เป็นภาพของ Google Earth นะครับซึ่งท่านจะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะมีคำถามนะครับมาคุยกันนะครับตรงนี้ส่งข้อความมาผมจะพยายามอ่านนะครับมีการเปิด Open Gallery กันต่อผมว่ามี2ครั้งนะครับเดี๋ยวดูคำถามนะครับไม่มีคำถามมานะครับอันดับแรกนะครับผมไปดูแผนที่ตรงนี้นะครับนี่คือแผนที่ของเรียกว่า Southeast Asian มีที่บริเวณใต้มีกลุ่มอาเซียนผมให้ย้ำว่านะครับสมัยก่อนนี้ครับประเทศไทยเราสามารถเดินถึงออสเตรเลียได้เดินถึงนิวซีแลนด์ได้งั้นระหว่างที่เกาะบอร์เนียวนะครับเกาะชวาเกาะบาหลีเกาะสุมาตราเดินได้หมดฟิลิปปินส์ก็ไปได้นะครับพอเกิดเหตุการณ์ที่บาดภัยน้ำท่วมโลกปั๊บก็ทุกอย่างหายไปหมดเป็นทะเลเปิดไม่ได้ดินแดนแถวนี้ครับแต่ก่อนนี้นะครับไม่ใช่อิสลามมาก่อนคือมีที่ผลเอาดั้งเดิมมีเลยในอิสลามก่อนถูกครับอิสลามมาจากพุ่นครับมาจากที่ว่าเป็นแตกแนวจากคริสเตียนจากวันออกกลางนะนั้นตรงนี้ไม่ใช่มาก่อนถ้าถามว่าถ้าจะบอกว่านะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับมีส่วนของศาสนาพุทธมาก่อนอาจจะมีคนแย้งเงี้ยยุ่งประเด็นที่ผมถามคือว่าถ้าเกิดตอนนี้ครับประเทศไทยครับจะไปสร้างวัดที่อินโดนีเซียนะครับสร้างวัดใหญ่ในอินโดนีเซียถามว่าทางประเทศอินโดนีเซียยอมไหมประเทศไทยขอไปสร้างพุทธสถานใหญ่ๆนะครับที่มาเลเซียไม่เชื่อยอมไหมไม่ยอมนะครับขอท่านเดิมดีเราไปตั้งวัดที่อเมริกาได้ที่เยอรมันได้ที่เชียร์ได้แต่ในประเทศมุสลิมนี้ไม่ได้ครับเราตั้งอื่นห้ามครับและดูว่าบูโรบูโดนโทนี่อยู่ที่ไหนนี่ครับอยู่ที่เกาะชวาพุทธสถานขนาดใหญ่อยู่เกาะชวาได้ทำไมถ้าพื้นที่ตรงนี้เป็นของอิสลามมาก่อนข้อคิดนะอย่าคุยในแง่วิชาการต้องถือว่าเป็นพุทธศาสนาเป็นขนาดใหญ่อยู่ที่อินโดนีเซียคุณนะครับไปไปพี่โดนไปโดนประเทศอินโดนีเซียนะครับถูกฝรั่งยึดเป็นการไปขอที่ล่างฝรั่งล่างเลยนะครับงั้นจะบอกว่านะครับการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเข้ามาในทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาคงั้นใครจะนับถือนะครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับตรงนี้ครับก็คือสุวรรณภูมิแหลมทองตั้งแต่โบราณครับไปอริสโตเติลทำไมโซเครติสนะครับมีมานานแล้วครับแล้วก่อนจะไปเปลี่ยนเป็นนะครับกับออฟแซม
อ่าวไทยถูกไหมครับให้เป็นอ่าวไทยอ่าวสยามนะแผนที่โบราณมีมาตลอดที่บอกว่าครับตรงนี้เมืองท่าแต่คราวนี้ประเทศไทยตรงนี้นะครับถึงนี้เลยแต่ถูกตัดตอนไปเนื่องจากว่าไม่ให้ประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาใหญ่โตมานั้นนักโกศิลป์ใหญ่โตพร้อมจิตพิทองพม่าได้ตัดตอนงั้นประเทศไทยจะค้าขายกองเรือจะดีเป็นไปไม่ได้ถ้าตรงนี้ครับเดินเรือง่ายมากครับขึ้นก้นอ่าวเป็นกอไปปั๊บเข้าอินเดียแล้วนะครับไม่ต้องมาผ่านแต่แถวเกาะอันดามันอินเดียที่สุดครับอันดามันนะครับหมู่เกาะนิโคบาอันดามันกับอินเดียหมดนะถามว่าพม่าใกล้กว่าไม่ใกล้กว่าอินเดียได้อินเดียหมดงั้นพอถูกปิดล้อปั๊บเราถูกตัดตอนทางนี้เหมือนกันครับถูกตัดตอนมีการย้ายนะอย่างพื้นที่ในยะลาที่ว่าที่เชด้าหรือเกาะปีนังเกาะหมากนะเกาะปีนังและเกาะหมากก็คือชื่อกระทันเป็นเกาะหมากเกาะไทยๆเนี่ยอังกฤษมีการย้ายไปยกในสมัยหลังๆที่เอาคนมุสลิมขึ้นมาครอบพื้นที่แล้วอ้างว่าเป็นของคนมาลายูของมุสลิมนั้นต้องเป็นของเขาและการท่านก็มีการปรับเปลี่ยนการปกครองยึดอำนาจสู่ศูนย์กลางเป็นประเทศตะลาดเป็นประเทศอื่นไม่ได้แล้วคนชุนบีบเหมือนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะครับถูกบีบจะให้ขึ้นกับพม่าขึ้นกับอังกฤษห้ามมาแต่ต้าราชสิทธิ์ท่านไม่ยอมท่านเสด็จกลับจากบางกอกไปเชียงใหม่เลยเชียงใหม่นะครับแคว้นเชียงใหม่ล้านนาต้องเป็นของสยามเพราะเรามีเชื้อสายเชื้อสายคนไทยคนไทยด้วยกันไม่ใช่ของพม่านั้นตรงนี้ครับแหลมทองมีการค้าขายการเรือนมาเนี่ยครับฝรั่งสมัยก่อนในสมัยนั้นสมัยมีโซโลโตเมียสมัยเปอร์เซียอีหร่านสมัยก่อนเนี่ยรุ่งเรืองมากใช่ไหมครับก็ไปค้าขายนี่นะครับคนสมัยก่อนผมว่ามีความรู้ความสามารถของบ้านนะครับเพราะว่าในแต่ละเมืองนี่นะครับแต่ว่าคุณเป็นคนเมืองไหนนะคนเมืองไหนในเมืองต่างๆนี่มีต่างชาติต่างๆเยอะมากเลยรู้ภาษามุสลิมรู้ภาษาอาหรับรู้ภาษาดัชรู้ภาษาฝรั่งเศสรู้ภาษาอังกฤษก็เยอะที่อยู่รวมกันผมก็ได้งั้นพอมีการคล้องปั๊บมีการแบ่งเขตนิดเรื่อยๆที่ตากใบนะครับก็จะพยายามยึดมาเขาจะยึดนี่ครับถึงสุราษฎร์ธานีขึ้นไปแต่บางส่วนนี่คืออำนาจปืนสู้กันไม่ได้มีการย้ายคนเอาคนไทยไปเข้าเซด้าหรือว่าเอาคนไทยตรงนี้ครับนะครับนะครับเนี่ยย้ายไปที่สตูลเนี่ยลงไปข้างล่างเอาคนมุสลิมเข้าไปแทนที่ใช่ไหมนั่นเป็นฟิลิปปินส์ต้องเป็นของมาเลเซียงั้นอ่านดีเราเสีย14ครั้งแต่ก่อนนี้นะครับทำไมผมเป็นพุทธเนื่องจากว่าเจ้าคุณปัตตานีศึกษาได้ครับศึกษาดีๆนะท่านเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นโรคเรื้อนรักษาไม่ได้หมอไหนยาดีมารักษาได้จะยอมทุกอย่างก็เป็นหมอชาวเปอร์เซียชามิลาผมบอกได้ว่านะครับมุสลิมอิสลามเนี่ยวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกการแพทย์อันดับหนึ่งของโลกงั้นทำอย่างไรล่ะที่จะให้คนพวกนี้เปลี่ยนด้อยค่าลงเพื่อความรู้ครับไม่พูดศาสนานะแต่ว่าชาวคริสเตียนก็ส่งแบบอัสลามแทรกเข้าไประดับผู้นำศาสนานั้นพระอัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าเราอยู่กับธรรมชาติมีปอนอกอะไรขึ้นมาปั๊บยังยกเลิกวิทยาศาสตร์ปั๊บธรรมชาติแล้วคอยวันพิพากษาวันที่จะเกิดมหาพิบัติภัยจะมาล้างโลกล้างบาปล้างความชั่วนะครับอิสลามมีการถือบวชงั้น1ปีอิสลามต้องบวชคนพุทธไม่ใช่นะคนพุทธนี่แต่บวชคือตัวเองแต่อิสลามทุกคนเด็กเริ่มโตต้องถือบวช1ปีอดอาหารห้ามไม่ได้ลงไม่ได้คอเลยครับน้ำลายก็กลืนไม่ได้อาจารย์พิทยศผมก็ทุ่มกระป๋องตลอดเวลากลืนเป็นบาปงั้นช่วงที่พันขึ้นนี่ตกนี่ห้ามแล้วการถือศีลบวชของอิสลามนั้นจะเปลี่ยนไป
ทั้งปีอย่างคนพูดใช่ไหมครับถ้าจะบวชเราบวชเข้าพรรษาหน้าฝนหรือไม่ใช่หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวมุกลาเป็นปีงั้นเพราะว่าใน12เดือนนี้คุณพิจารณาแตกต่างกันคุณต้องสามารถอดทนให้ได้อยู่ให้ได้ฝึกเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กับมหาภิบัติภัยอิสลามวางรากฐานแน่นมากทีนี้ที่บอกว่าเซอร์ปัตตานีเนี่ยนะครับพอหมอนะครับที่คนมุสลิมนะครับคนอิสลามจากอิหร่านมารักษาได้หายหมดก็ขอให้ท่านเปลี่ยนศาสนานะครับจากพุทธเป็นอิสลามเจ้าเมืองก็เปลี่ยนญาติมันก็เปลี่ยนข้าราชการก็เปลี่ยนตามสุดท้ายก็คือเป็นมุสลิมที่เชื่อราหมดนี่คือที่มาที่ไปนะครับงั้นถ้าท่านไปยะลาที่บ้านปัตตานีที่เห็นว่าพุทธมีบ้านของไทยโบราณที่จะมีการน้ำพริกสปิกนี่นะครับอาหารทุกที่นะครับพริกสปิกเป็นพื้นฐานกับผักแถมฟรีทุกร้านพริกสปิกผักต่างๆกินทำไมกินพริกสปิกได้เอาง่ายๆแค่นี้ครับมีการสร้างมัสยิดโบราณเป็นไม้แต่เป็นทรงไทยมุสลิมงั้นก่อนตั้งก่อนที่เป็นอิสลามนะครับก็เป็นพุทธมาก่อนแต่สังคมได้จัดมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ว่ากันแล้วปัตตานีเนี่ยทำไมมีการส่งเสริมให้แยกดินแดนนี่คือตัวนราธิวาสยะลาปัตตานีมันจะแยกทำให้เป็นรัฐอิสระนะครับให้เป็นปัตตานีสเตทขึ้นมาอันดับแรกนะครับมาจากเรื่องของสมัยที่มีเรื่องของสงครามเวียดนามกับทางเกาหลีการต่อสู้ระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์กับลัทธิประชาธิปไตยต่อสู้กันการที่เวียดนามชนะอเมริกาที่ดีเป็นฟูชนะยึดไซมอนได้แต่บทเวียดนามยึดเขมรได้เวียดนามยึดลาวได้ทั้งโลกก็มองว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศล้มตัวต่อไปมาเลเซียก็ไม่อยากจะให้ภัยถึงตัวก็พยายามสร้างรัฐแกนชนปัตตานียะลาและสงขลาสตูลพยายามให้เขาแยกกันแต่ที่ขึ้นฐานจังหวัดครับคือยะลาที่ว่าปัตตานีเนี่ยให้แยกกันเป็นอัตแกนชนเป็นบัฟเฟอร์สเตทงั้นถ้าเกิดประเทศไทยนะครับถูกประเทศคอมมิวนิสต์โดยเวียดนามยึดสำเร็จปั๊บเนี่ยจะมีรัฐปัตตานีเป็นรัฐแกนชนกับมาเลเซียอีกทีหนึ่งค่ายคอหงมือใหญ่มีกระสุนอินตาพยาตั้งแต่ก่อนยันเวียดนามอินตาพยามีการลบที่ช่องเม็กที่ช่องโบกเยอะมากนะครับตั้งแต่คลองใหญ่นะครับตั้งแต่จังหวัดตราดนู่นครับถึงโพธิ์ธานีไปต่อประเทศลาวรถกันหน้าดูแต่ก่อนตอนนั้นเป็นแบบนี้แต่พอตอนหลังปั๊บก็มีการเจอน้ำมันที่อ่าวไทยที่อ่าวไทยมาเลเซียก็เจ้าเล่ห์ครับการแบ่งประเทศไทยการแบ่งพื้นที่นะครับต่างๆนี่นะครับเราจะมีการพายใช้พิกัดนะผมขยายใหญ่ไม่ได้เ นี่ยแต่บอกเขาว่าณตรงนี้ครับมันมีจุดทับซ้อนระหว่างไทยกับมาเลเซียมันจะทับซ้อนได้ยังไงนะถ้าเกิดแผนที่มันแน่นอนจะบอกว่ามาเลเซียมีการสร้างเขื่อนคือเวลาแบ่งเขตแดนนะครับถ้าเป็นภูเขาสูงเนี่ยอนุสังขารงั้นจุดสูงสุดแบ่งครึ่งซ้ายขวาถ้าแม่น้ำดูร่องลึกตรงกลางเป็นเส้นแบ่งเขตแดนงั้นแม่น้ำโขงบางช่วงนะครับดินแดนไทยเนี่ยนะครับนู่นนะกับถึงฝั่งลาวบางช่วงดินแดนลาวกับถึงฝั่งไทยเพราะร่องน้ำมันไม่ใช่ตรงกลางเป๊ะมันไปซ้ายมันไปขวามั่งทะเลก็เหมือนกันครับมันมีร่องน้ำนะครับคือพออังกฤษยึดเป็นสิ่งประทับเนี่ยก็เลยแม่น้ำตัดไปแม่น้ำสุดท้าย
ที่เป็นกั้นชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียงั้นตัวร่องน้ำตัดไปเนี่ยก็เป็นตัวมีสันดอนสองข้างตัดแนวไปทะเลไปหาเวียดนามไปหาเขมรนี่คือแนวแบ่งเขตระหว่างไทยกับมาเลเซียปรากฏว่ามาเลเซียครับตุกติกสร้างแนวเขื่อนกันดินขึ้นมาครับเนี่ยอ้างว่านะครับเพื่อการขึ้นลมสร้างตลอดแนวพอสร้างขึ้นมาปั๊บเป็นปูนที่ปั๊บเนี่ยกระแสน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงพอคลื่นมากระทบแนวนี้ปั๊บใช่ไหมครับปรากฏว่าร่องน้ำเปลี่ยนใหม่การตัดร่องน้ำครับนี่ครับขีดดินแดนมาถึงเกาะช้างถ้าวัดตามร่องน้ำใหม่ขีดดินแดนถึงเกาะช้างจังหวัดตราดถูกไหมครับจังหวัดตราดโอ้โหท่านไปล่ะเรื่องใหญ่ครับก่อนที่เรื่องจะบานปลายในชั้นพระประวินรัชกาลที่9ท่านเลยมีท่านบอกว่างั้นเราทำแนวกั้นเขื่อนนิ้วสินนะครับแล้วตอนไหนพอทำตรงนี้ปั๊บก็นะครับกระแสน้ำตีกลับไปหาหมู่เกาะสเปนเล่อ้าวนั่นก็แสดงเปลี่ยนร่องน้ำเปลี่ยนปั๊บเนี่ยงั้นแสดงว่าในประเทศไทยปั๊บยาวนี่เลยถูกไหมครับยาวพื้นที่เยอะต่างกันผมขยายใหญ่ๆแล้วนะครับเนี่ยจะบอกว่าถ้าจากแนวเดิมใช่ไหมครับจากแนวเดิมใช่ไหมครับก็คือตรงกลางประมาณนี้แต่พอมาเชียร์ทำร่องน้ำพอทำเขื่อนกั้นปั๊บกระแสน้ำเปลี่ยนร่องน้ำตัดโผล่การออกไทยไปเลยออกสิทำไงอ่ะในหลวงท่านก็ต้องไปที่ทำบ้างกระแสน้ำร่องน้ำมาตรงนี้มันจะเสียหายไปนั้นไม่เอาเอาแนวเดิมแต่ฉันโบราณเอาแนวเดิมแต่มีบางส่วนผมว่าทับซ้อนคือยังไม่ยอมเต็ม 100%ก็กลายว่าเป็นมีพื้นที่ทับซ้อนที่ต้องทำสัญญาระหว่างการตรวจการประมงแล้วก็ว่าไปตรงนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นเพราะการต้องการจะลักไก่นะครับสมัยที่นู่นนะครับอังกฤษเริ่มครอบงำอยู่เริ่มดูแลสิ่งมันขึ้นอยู่เนี่ยนั้นพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าท่านแนวหมายปั๊บนะครับท่านแนวที่มาเชียร์มาปั๊บนี่ครับทะลุอ่าวไทยที่หนึ่งไปหาเกาะช้างตรงนี้ครับงั้นแหล่งต่างๆเป็นของปัตตานีเป็นหมดเป็นของมาเลเซียเป็นหมดท่านก็แก้เองครับงั้นตรงนี้ถ้าเกิดมาปั๊บร่องน้ำไปปั๊บตัดไปทางนี้มาเลเซียเสียเปรียบก็ไม่เอาแนวเดิมแต่ตรงนี้หาว่าทับซ้อนการประเทศเราก็ไม่เข้มแข็งกองทัพเรือก็ไม่มีเรือมากเท่าไหร่นะครับถามว่าเราถึงประเทศยากจนสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ในการทุกข์ในประเทศไทยติดลบมหาศาลต้องจ่ายค่าข้าวให้กับอังกฤษนะครับไทยมีเสียงที่ไทยแต่ถือว่าไทยชนะสงครามก็ได้แต่ก็ต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามให้กับอังกฤษหลอดหุยเมาส์แบททันมาควบคุมดูแลการโดยตัวเองเป็นมีการสนสนามนะครับต้องตบเด็กยากท่านปราบเปื่อยมากแกก็ไม่ยอมท่านก็ตัดกับในหลวงราชการที่8สุดท้ายครับสู่สนามได้ครับแต่ไม่ใช่แต่ท่านโทษครับท่านต้องขึ้นยืนด้วยหลอดหรือว่าท่านมายืนคนเดียวไม่ได้เพราะไทยเอกราชเราไม่ได้ทำการนี่ภาษาการกษัตริย์ช่วยประเทศชาติไปหลายครั้งมากเลยไม่นับถุงเงินถุงแดงในการที่สามนี่คือตัวสำคัญงั้นถามว่าถ้าเกิดมีการแบ่งแยกปัตตานีอันเดิมละปั๊บการแบ่งสันดอนใหม่นะครับจากแหลมตาชีไปใช่แล้วก็มาที่เด่นนะตระกูลของล่างแหลมตาชีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวท่านที่จะมาสงขลาเนี่ยท่านมัจจนะผมลืมชื่อแล้วก็มีแม่น้ำเหมือนกันงั้นถ้าแบ่งนี้ปั๊บใช่ไหมครับงั้นอ่าวไทยหลุมค้าต่างๆจะเป็นของรัฐปัตตานีรวยมหาศาลทำไมเขาเรียกว่าแหลมทองเพราะมีแร่ทองคำเยอะเหมืองทองโต๊ะโม้ก็มีทองคำอยู่งั้นอันนี้ก็หอมหวนครับก็อยากได้นักการเมืองก็เข้าไปครอบงำกันนานา
พื่อความเคารพนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์รุ่นที่1ของมปัตตานีครับหลักสูตรพิเศษเรียนมาเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงรุ่น1 7คนตอนสอบเอ็นทาร์เนี่ยก็เรียกไป6คณะนะครับอันดับ6ก็คือมาของคณะลิงก์ในปัตตานีเพราะมีวิชารัฐศาสตร์เราไปถึงปั๊บรัฐศาสตร์ไม่มีไม่เปิดวิทยาโทรเอ้าคุณออกทุกปกขาวมาว่าคุณจะเปิดสอนรัฐศาสตร์ผมเพิ่งสอบปัญญารัฐศาสตร์เนี่ยโอ้โหก็รวมตัวประท้วงสาธิตวงหนองเตยปอนทุวาในปริวายชุดเด่นประมาณนาคาสายก็รุ่นเดียวกันเนี่ยรวมกันโอ้ถูกข่มขู่มากจากสี่คนครับต้องเป็นวิชาเอกไม่มีเหลือ7คนเฮ้ยจะสู้รัฐศาสตร์วะให้ผมไปเข้าพบกับอาจารย์มนอกยินเด่นที่นักเรียนนักวิชาการศาสตร์อาจารย์จีบันก็กดดันอุ้ยงานนี้ป้าก็กดดันเยอะต่างๆนะครับจนรัฐศาสตร์เปิดขึ้นมาได้เป็นหลักสูตรเพื่อแก้ไขปัญหาการตรงผมเรียนศึกษาอ่านคุรานด้วยผมเรียนภาษามาเลย์ด้วยภาษามาลายูด้วยมันก็พูดได้นะครับยิ่งลืมหมดแล้วงั้นศึกษาปั๊บจับเจาะเป็นตัวตรงเนี่ยรู้ว่าเรื่องของปัตตานีนะครับก็คือว่าตั้งแต่ปี2522มานี่นะครับผมน่าจะมีข้อมูลมากพอสมควรผมไม่ยกตัวของท่านเพราะเข้าคุกคลีในพื้นที่มาตลอดนะครับขึ้นในลงใต้ตลอดตั้งแต่เหตุการณ์ที่นายที่ว่าการพ้นพื้นก็ไปตลอดไปช่วยตลอดมาที่ท่านตามเห็นผมว่าผมมีความสัมพันธ์กับกลุ่มพี่น้องสนิทเยอะกับกลุ่มเด็กกระทาที่ในใต้เยอะหลายอย่างเพราะเราต้องรักษาให้ความเข้าใจแตกต่างแต่ไม่แตกแยกงั้นเขาต้องการปัตตานีอิสระเพราะผลประโยชน์จากทองคำจากน้ำมันที่ยะลานะครับมีฐานหินผมเรียกโทษจากผมจำไม่ได้นะคือดีมากๆให้ความร้อนสูงมากใช้พลังงานน้อยขมเหลวไม่มีครับยะลาเจอถ้ำโบราณสงขลาก็มีนะครับถ้ำโบราณประวัติศาสตร์มือตุ๊กหินก็มีเยอะไปหมดเลยเป็นศึกษาธรรมชาติในทางปรับบรรยากาศว่างั้นมนุษย์ตรงนี้โทษทีนะครับก็เลยต้องย้อนไปที่เมืองกาญจนบุรีพบกระดูกมนุษย์โบราณที่เก่ากว่าเมโสโปเตเมียเก่ากว่าโคมันยองเก่ากว่ามนุษย์ปักกิ่งนี่ทำยังไงอ่ะประวัติการเลือกเขียนใหม่ไหมเนี่ยไม่ไหวมั้งงั้นเราโอ้ยประเทศไทยต้องการเขียนไฟฟ้าเอาเลยครับเขื่อนเขาแหลมเขื่อนเจ้าเนรมาเพื่อให้น้ำท่วมให้หมดอย่าทำโบราณที่เก่ากว่าโคมันยองที่เก่ากว่ามิปักกิ่งลบไปหมดเดี๋ยวใช้บุญกับบ้านเชียงหนึ่งเดี๋ยวจะยาวเอาเรื่องนี้ก่อนงั้นปัตตานีนะครับคุณจะแยกทำไมคุณแยกไม่ได้แต่ก่อนเล่นอยู่ยาวมุ่งเลยครับถึงสิงคโปร์เลยมันกลับไปกลับมาตามทุกคนถูกไหมครับกลับไปกลับมาเมื่ออยู่ไกลกรุงเทพการส่งคนดูแลก็ลำบากก็น้อยมันผมเคยว่าทำไมอ่ะที่ตอบปัญหาของไทยแท้ๆทำไมยอมให้จีนยึดไปได้ไงเนี่ยแล้วไม่สนจะตีคืนเหรอผมเคยคิดเสมอว่าทำไมอ่ะจนท่านช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยต้องไปจีนทุกอาทิตย์นั่งบินผ่านโอ้โหภูเขาหลับตับซ้อนถ้าต้องยกพลช้างม้าวัวควายจากบางกอกจากสองแควจากเชียงใหม่เพื่อไปติดต่อปัญนาเนี่ยเดินเท้าไปประมาณ2ปีถึง3ปี2ปีนะครับ2ปีเนี่ยแล้วคิดว่าประเทศจีนอยู่ใกล้กว่าเนี่ยเขาคิดนานเจ้าท่านเป็นคุณหมิงเนี่ยมากกว่าไหมประเทศจีนนะครับสามในสี่ส่วนของประเทศมีคนไทยอยู่นั้นนะฮะคนไทยตลอดเวลามาผมขอเนี้ยว่าประเทศจีนคนจีนเนี่ยนะครับเริ่มเป็นมาจากเปียงยางั้นเกาหลีเหนือคือตัวกำเนิดที่แท้จริงแต่ก่อนนี้โบราณมาศึกษาได้ดูนะผมแชร์ในประวัติศาสตร์จีนที่มีอยู่ร้อยตอนให้ท่านดูว่าให้เกี่ยวข้องกันดูการแต่งตัวของชนเผ่าของขั้นต่างๆนานาว่ามีความเป็นไทยเป็นไตเยอะไหม
คำว่าไทยว่าไต่ไม่ใช่ประเทศอย่างตัวอย่างประเทศเดียวนะครับเป็นรัชสารไทยอาหงไทยใหญ่นะครับลิเยนเป็นฟูที่เยนเป็นฟูที่เวียดนามเนี่ยของก็ไทยดำนะก็คนไทยเหมือนกันงั้นการแผ่นคนการเมืองเนี่ยมันเยอะงั้นปัตตานีจะเป็นเขตปกครองตอนนี้มาปั๊บปัตตานีมีปัญหาแก้ไม่ยากเรารู้ตัวว่าใครเป็นตัวการเมืองนั้นสมัยก่อนสมัยท่านพลโทหารทีละนนท์เป็นโจรเหรอกับตกใจนะไม่ดีนะเตือนให้หนึ่งเตือนให้สองเตือนให้สามอารมณ์ศพไว้หน้าบ้านเลยตกข่าวโทษนะครับยิงทิ้งเลยนะเป็นตัวอย่างดูอย่างสงบก็ได้คุณจะดูก็หลอกสิการถูกหลอกหลอมมีมานานแล้วพยายามเขียนบริษัทแบบยังพูดใหม่ระบบใหม่เราก็พูดภาษายาวีเท่ากี่ปั๊บเนี่ยคนฟังไม่รู้เรื่องท่านเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าราชการที่9นะครับอยู่ราชการที่10ในประเทศพารัตเนี่ยทั้งสามพระองค์นี้นะครับสามารถตัดภาษามาเลย์กับยาวีได้นะผมเคยถามลุงวาเดงปูเตะนะครับท่านสายวีเอ๊ะลุงวาเดงนี่ก็ไทยนั่นเลยนะฟังพูดแบบแปลฟังมั่งรู้รู้มั่งมันก็มีคนแปลด้วยแต่ใครฟังได้แต่การพูดไม่ได้เลยภาษาไทยพูดจะมีตลอดเวลานะครับแต่เห็นภาพคุยกับในหลวงท่านของพระองค์บางครั้งมีสามพระองค์ในประเทศเข้ามาแทรกด้วยบางครั้งมีสมเด็จพระยุพราชท่านที่สิบเข้าไปนั่งฟังสนทนาด้วยลุงวาเดงพูดเต้นพูดภาษาเยาวีแล้วผมถามลุงวาเดงว่าลุงวาเดงแล้วลุงวาเดงหลวงท่านพูดเนี่ยลุงเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าในหลวงท่านพูดมาเรียตำแหน่งเคด้าพุทธคุณรู้ครับเพราะท่านตรัสได้สมัยก่อนนะครับข้าราชการในพื้นที่ถ้าตัดพูดท่านพูดยาวได้มีบวกพิเศษ200บาท300บาทสมัยก่อนไม่น้อยนะสมัยก่อนนี่ทองบาทละ400ทองบาทละ800ถือว่าเยอะนะนั้นความสำคัญของปัตตานีนะครับของยะลาที่ว่าก็คือเรื่องของทรัพยากรทองคำน้ำมันในอ่าวไทยคุณยึดเคด้าไปแล้วรันตันไปแล้วตังกันดูไปแล้วงั้นผลประโยชน์ทับซ้อนกันทั้งนั้นครับนั้นการแต่อ้างอะไรแต่ปั๊บเนี่ยต้องการเรื่องของทุนนิยมอย่างเดียวเลยนะครับนั้นทุกวันนี้การต่อต้านมันต่อต้านการครอบงำต่างประเทศนะครับลูกสาวผมเพื่อนสมุนขออนุญาตไปที่โรงเรียนนะโรงเรียนสายวิทยาเนี่ยก็บอกลูกสาวว่าบอกคุณพ่อย้ายมือผิดเจอขนุนเกิดที่ลอนดอนนะมีขนุนเกิดอังกฤษนะครับเนี่ยเกิดที่อังกฤษนะขนุนนะอังกฤษดีกว่านี่มาโอ้ประเทศไทยไม่อยากลงอังกฤษดีกว่าประเทศไทยนี่มาปั๊บผมก็มาบอกลูกมันดีกับลูกอันดับแรกพ่ออยู่5ปีหนูจะถามคุณครูครูเคยอยู่อังกฤษไหมเคยเที่ยวอังกฤษไหมไม่เคยไปไม่เคยไปประเทศอังกฤษมาก่อนไม่เคยไปชาติแต่มาก่อนยูเครนมาก่อนแต่บอกว่าดีดีที่มาให้มาบอกพ่อให้พาอยู่อังกฤษดีกว่าประเทศไทยไม่น่าอยู่ไปใช่ไหมผมอยู่อเมริกามา5ปีอังกฤษมา5ปีคุกคีมาเยอะนั้นประสบการณ์พอสมควรนะครับก็สามารถแจ้งได้ว่างั้นฝรั่งเนี่ยสวีททอล์คคือปากหวานคนเดียวหรือคนอังกฤษเนี่ยไปไหนพกชีสไปด้วยอ๋อแล้วก็ชีสอ่ะชีสกินกับกล้วยหอมใช่ไหมครับชีสติ้งมีตัวเด็กพนังจัสเปตที่2เนี่ยนะครับที่ผมรักพวกท่านมากเลยนะพวกท่านรักราชการที่9มาท่านช่วยในเรื่องหลายครั้งครับเวลามีปัญหาการเงินระหว่างราชอาณาจักรกับประเทศไทยในกลุ่มภูมิภาคเนี่ยประโยคหนึ่งที่ท่านตัดนะครับกับรัฐมนตรีอังกฤษกับพวกเอเมชิกอังกฤษเนี่ย He is my brother ก็เป็นน้องชายฉันประมาณนี้จบไปนะหยุดเลยนะนี่คือเป็นพวกพระบารมีของระบบกษัตริย์ของอังกฤษกับของไทยที่เกี่ยวข้องกันคือมีเยอะที่กล่าวมาก็คือตรงนี้นะครับ
เรื่องของศาสนานี่มาทีหลังแต่คนเอาเรื่องของศาสนามาขัดแย้งกันแล้วก็ทำเป็นผิดกฎหลักการศาสนาที่แท้จริงแล้วนะครับไม่ใช่เอามากัดคู่แบบถูกต้องถามว่าคนมุสลิมที่ประกาศเลี้ยงหมาเป็นว่าโอ้โหคนเลี้ยงหมาอยู่10ตัวนะมาลูกมาคำเล่นมั่งอะไรเล่นมั่งพ่อบ้านมั่งยามมั่งทำไมไม่บาปล่ะครับเพราะหลักการที่แท้จริงในอัลกุรอานในอาหรับนั้นบอกชัดเจนว่าระหว่างข้อห้ามข้อควรทำข้อไม่ควรทำข้อรุ่งอร่วยอย่างเช่นคุณถือบวชปั๊บเนี่ยแต่ต้องเดินทางมีความจำเป็นคุณกินข้าวได้คุณก็ไปทดวันหนึ่งแทนงั้นช่วงเวลาหนึ่งบวช30วันเนี่ยพุทธันครับหลังจากวันนี้คุณมี7วันคุณต้องออกบวชออกตอนเช้าข่าวแต่ต้องไปทำทดเชยนะหรือคุณเจ็บป่วยระหว่างบวชทหารมาปั๊บโอ้โหต้องกินข้าวแล้วต้องกินยาแล้วต้องกินน้ำแล้วก็ไม่ว่ากันก็นั่งได้เหมือนกันถึงเวลามาไม่มีอะไรกินให้จ่าเลยเนี่ยอาหารปรุงสุกนะครับที่มีเนื้อหมูวนอยู่เพื่อความอยู่รอดกินเพราะความอยู่รอดให้ร่างกายแข็งแรงไม่ได้กินเพราะความอยากอยู่ได้ผมก็อ่านอัลกุรอานมา3ครั้งงั้นที่คำสอนเหมือนศาสนาพุทธนะครับมีการพระก็มีการตั้งขึ้นมาปั๊บพระเจ้าทรงตัดอันนี้นะพระเจ้าขอตอนนี้มาดูให้ดีๆว่าเป็นการกล่าวทบทวนหรือเป็นการแต่งเสริมเติมแต่งหรือชิดถูกไหมครับงั้นวิเคราะห์แยกแยะและพิสยามวงไปเป็นนักโบราณกามาตัวศาสนาพุทธมิสเตอร์คันนิแฮมเป็นคนแต่งวัฒนธรรมพุทธเป็นคนอังกฤษจะหาเรื่องที่ของประเทศไทยมีคันนิแฮมผสมที่นี่บ้านเราติดต่อใจตายเพราะว่าแก้ไม่ได้จะต้องรักษาการบ้านเมืองไว้เท่านั้นเองครับงั้นปัตตานีคงเข้าใจตรงนี้นะครับว่างั้นตรงนี้นะครับเป็นของทรัพยากรเงินผลประโยชน์เป็นความมักใหญ่ไฝ่สูงของคนอยากเป็นสุลต่านของคนอยากเป็นเจ้าหาว่าเป็นเจ้าไม่ดีสินายชนชั้นแต่ตัวเองนักการวางแผนที่มาจะเป็นเจ้าของคนนักปัตตานีปรินออฟสงขลาซิตี้ PSU ก็วางแผนเปลี่ยนถ้าเป็นปัตตานีสเตทซิตี้ผมจำได้เลยอยู่นานๆแล้วโอ้โหเหมือนกันง่ายเลยก็เลยจะได้ป้ายแก้ไม่ยากเฉียบขาดถึงผู้ลงโทษและอีกหนึ่งเรื่องที่ปัญหาชายแดนใต้นะครับไม่สามารถแก้ได้อีกหนึ่งเรื่องของแผนที่คนมุสลิมนะครับยะลามีลาชิวาก็เรียกว่ายากจนก็หนีทำงานที่มาเลเซียเหมือนกันนะครับเคยคุยกับเพื่อนที่มาเลเซียเฮ้ยมุสลิมพี่น้องกันเขาอยากอยู่มาเลเซียแต่มาเลเซียคุณพี่ไปยกให้เลยนะเขาอยากมาเลเซียรับไม่รับเขาไม่รับนะแต่เป็นแรงงานเถื่อนไปทำงานถ้าต้องจ่ายค่าแรงคนมาเลเซียคนมาเลเวลาออกมาจ่ายค่าแรงผู้คนไทยร้อยหนึ่งงั้นรัฐภาคเหนือนี่ครับเคด้านะครับเป็นพวกนี้ได้แรงงานต่างด้าวคนมุสลิมที่หลักชายแดนใต้ที่มาเศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาเขาไม่รับประชากรเขาแต่ถ้าเกิดชายแดนใต้นี้แยกตัวได้จะขอประทุนของมาเลเซียรับเพราะมันดูดเยอะน้ำมันในอ่าวไทยมหาศาลทองคำถ่านหินนั้นส่วนหนึ่งมีการสับสนทางอ้อมจากรัฐบาลมาเลเซียนะครับสมัยก่อนที่อยู่ที่ขอผมนะครับเพื่อนที่ด้วยกันมาตอนด้วยกันนี่น่าจะเรียนที่มศวเป็นปัจจุบันนะครับยังเคยยิงเครื่องบินที่ล้างหน้าฟ้ามาจากฝั่งนี้เลยยิงตกถูกย้ายที่ชั่วโมงเพราะตอนนั้นเนี่ย
ประเทศไทยก็อยากสงครามสองด้านเราไปยันเวียดนามตาปยาไปยันไม่ชอบบุกอยู่นั้นตรงนี้ที่บอกครับค่ายคอหงผมเรื่องของค่ายคอหงนะครับปืนใหญ่มีลูกกระสุนไม่มีนั่นเราเปิดไปสองด้านไม่ได้ลบกับบาลีได้เหรอลบกับเวียดนามลบกับเขมรได้เหรอหมุนไม่ไหวนะนะครับงั้นบางทีปัญญามันพูดมากก็ไม่ได้มันกระเทือนความทั้งหมดประเทศแต่เป็นเรื่องจริงนะก็เรียกว่าเป็นเกิดความรู้ความหูให้หูไม่ใช่ว่าแต่ผมถือว่าผมเล่าจากประสบการณ์ตรงตั้งปีพ.ศ.2522นะครับหลายคนยังไม่เกิดนะครับหลายคนเป็นเด็กอยู่แล้วเรื่องทหารเนี่ยผมก็ต่อต้านมาทหารที่มีต่อต้านตลอดอยู่มาด้วยอะไรมีที่สองอยู่ในกระบวนเรื่องทหารบ่อยๆเลยนะครับอาจารย์ให้รู้ดีว่าผมรู้แรงขนาดไหนงานเรื่องของความมั่นคงเรื่องของประเทศชาติเนี่ยต้องรักษาไว้ครับอย่าให้มีใครมาทำให้แตกแยกได้แตกต่างแต่ไม่แตกแยกไม่สุดโต่งไม่สุดขั้วเหมือนการเลือกตั้งนะครับก็ไม่ได้หรอกคุณพิธาแล้วก็ไม่ได้คุณดันอ่อนวัยต่อการเมืองมากเกินไปนะครับผมเคยที่การเมืองสถานชาติทำไมต้องมีสอนเชิงเกตทำไมพี่ขวดนะอยู่ในหนีไม่นี่นะครับแต่ละอย่างโอ้โหเยอะงั้นพวกคุณก้าวไกลคุณเด็กมากอ่อนมากเอาง่ายๆครับคุณไอทีวีเนี่ยที่คุณถือรอมาเนี่ยเป็นผู้จัดการตลกเนี่ยคุณโดนเขาหักหลังที่ไหนหรือเปล่าถูกไหมเจ้าของเป็นใครคุณก็รู้อยู่ว่าเป็นใครงั้นคุณถูกกฎหมายที่ใช้กับเวลามันปลาตายนะตื้นงั้นอย่าลงดีใจไปแล้วก็ไม่มีใครแข่งแกล้งนะเป็นเพราะการทำตัวเองเหมือนคุณธนาธรนี่ถือหุ้นครับถ้าบริษัทการบริการอยู่มันขัดกับข้อกฎหมายอยู่แล้วไม่มีใครแข่งแกล้งคุณพิธาเลยคุณพิธาไม่เคยรู้จักคุณธนาธรลืมหรือถูกคนเป็นคนหลอกทุกสังคมในโลกนี้นะครับในมิตรมีศัตรูในศัตรูมีมิตรหาให้ถูกนี่คือการเมืองไม่มีมิตรแท้และจับคนที่ถาวรผลประโยชน์แบ่งกันได้จับมือได้ผลประโยชน์จะแย่งกันแย่กันก็ขอฝากปฏิบัติท่านนี้นะครับงานปัตตานีจะมีเขตปกครองพิเศษแบบพัทยาก็ไม่ได้เป็นแบบเดิมนะครับนะครับเป็นแบบเดิมนะครับตั้งแต่ไม้แก่นทุ่งยางแดงมาทางก่อนไปหมดแล้วครับงั้นอย่าไปดูกระแสมากดูสื่อมากตราบใดที่คุณยังไม่ลงพื้นที่เดินต๊อก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 ตามป่าตามเขาไม่เดินพื้นที่ไปไปตรงนะไม่ไปชิบลีด้วยตัวเองกินนอนที่นั่นคุณมีแต่ข่าวอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ขออนุญาตดูเดี๋ยวมีคำถามเดี๋ยวมีอะไรครับโอเคนะครับไม่มีก็แค่นี้ครับมันก็ไว้มีอะไรคืบหน้าก็จะมาบอกกันรอบสุดท้ายครั้งสวัสดีครับ